สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกวิชุรดากาเด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนำแคคตัสขนสวยนะคะสกุลแมมมิลาเรียก็เป็นไม้ประจำบ้านของนกเองค่ะก็มีทั้งหมด8สายพันธุ์นะคะเป็นแมมที่เราสามารถหามาสะสมเลี้ยงไว้ที่บ้านกันได้ค่ะสำหรับ8สายพันธุ์นี้นะคะหาง่ายราคาก็จับต้องได้นะคะไม่ถึงขั้นว่าแพงเกินไปเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกกันเลยค่ะแมมขนแมวนะคะหรือแมมมิลาเรียโบคาซาน่าค่ะสายพันธุ์นี้นะคะหาง่ายแล้วก็ให้ดอกได้บ่อยด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะราคามีตั้งแต่หลัก10นะคะไปจนถึง100ขึ้นไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละลำต้นที่เขาขายกันอยู่นะคะอย่างที่นกบอกว่าเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เป็นแคคตัสที่สามารถโตได้เร็วนะคะโตไวมากค่ะแป๊บเดียวก็จะแตกกอให้เราได้เห็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือต้นใหญ่ของเขานะคะอันนี้ก็เป็นดอกค่ะดอกก็สามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะมีให้เราได้ชมกันตลอดเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้แมมขนแมวหรือแมมมิลาเรียโบคาซาน่าค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ชำหน่อของนกเองนะคะอยู่ที่บ้านต้นนั้นต้นเล็กนะคะด้านซ้ายมือด้านขวามือเป็นต้นใหญ่นะคะใช้เวลาประมาณปีกว่าๆจากต้นเล็กค่ะก็ขยายมาเป็นต้นใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าจะโตค่อนข้างเร็วค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะดอกสวยด้วยค่ะสายพันธุ์ต่อมาค่ะแมมขนนกขาวนะคะหรือแมมมิลาเรียโพรมูซ่านะคะก็มีขนหนามที่สวยงามนะคะขาวแบบนี้แล้วก็ไม่มีหนามให้ตำมือด้วยนะคะดอกก็จะออกดอกในช่วงฤดูหนาวค่ะก็อาจจะมีหลงฤดูออกดอกมาบ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะคะจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวนะคะเห็นไหมคะก็ดอกก็จะมีหลายสีให้เราได้เลือกสะสมค่ะมีสีขาวสีชมพูนะคะหรือว่าสีทูโทนค่ะสายพันธุ์นี้นะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอดอกก็ได้แค่ขนหนามของเขาเนี่ยก็สวยแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบสายพันธุ์ที่มีหนามโหดนะคะก็เลี้ยงสายพันธุ์นี้ได้เลยค่ะแมมขนนกขาวนั่นเองนะคะดอกก็จะน่ารักแบบนี้ค่ะสีขาวสามารถมีกลิ่นหอมได้ด้วยนะคะสำหรับดอกถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นกลิ่นอ่อนนะคะหรือแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะอย่างที่นกบอกว่าสายพันธุ์นี้ให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวค่ะเพื่อนๆก็หามาสะสมกันได้นะคะราคาก็ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยค่ะถ้ากอฟอร์มกอใหญ่หน่อยก็อาจจะหลายร้อยนิดนึงนะคะแต่นกแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็เลี้ยงต้นเล็กๆไปก่อนค่ะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตปานกลางนะคะไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะคะขนหนามสวยค่ะด้านซ้ายจะเป็นต้นเล็กนะคะด้านขวาจะเป็นต้นใหญ่ค่ะจากต้นเล็กมาจนถึงต้นใหญ่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ปีค่ะต้นเล็กๆก็สามารถออกดอกได้นะคะสายพันธุ์ต่อมาค่ะแมมขนนกเหลืองนะคะก็เป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะเสน่ห์ของเขานะคะอยู่ที่ขนหนามที่แน่นๆอย่างนั้นนะคะเห็นไหมคะหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงออกดอกบ่อยด้วยค่ะมีดอกให้เราเลือกหลายสีนะคะสีชมพูนะคะสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ชมพูเข้มตอนนี้มีสีอนลดด้วยนะคะราคาก็ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีสายพันธุ์นี้ก็สามารถหามาสะสมติดบ้านไว้นะคะด้านขวามือเป็นขนาดของต้นเล็กนะคะด้านซ้ายมือเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะก็สีดอกคนละสีค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่นกชอบแล้วก็ชอบสะสมสีดอกด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้แมมขนนกเหลืองค่ะอันนี้เป็นสีทูโทนนะคะสีชมพูแล้วก็มีสีขาวตรงด้านบนของกลีบดอกด้วยนะคะเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะคะที่มีขนน้ำที่สวยแล้วก็มีสีดอกให้เราเลือกมาสะสมหลายๆสีด้วยนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆได้หามาสะสมกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแมมที่ไม่มีขนน้ำให้ตำมือค่ะสายพันธุ์นี้ก็ไม่มีหนามให้ตำมือเช่นกันนะคะมีเสน่ห์ตรงที่ขนหนามที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบสวยงามค่ะสายพันธุ์ต่อมาค่ะแมมกอล์ฟนั่นเองนะคะแมมกอล์ฟหรือว่าแมมลูกกอล์ฟนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นไม้ประจำบ้านของบ้านนกเลยทีเดียวค่ะก็ขนหนามนะคะไม่ตำมือมีขนหนามที่สวยงามนะคะมีหนามที่นิ่มนะคะแล้วก็เรียงตัวกันเป็นระเบียบค่ะจับลงไปเนี่ยก็จะนิ่มๆ นุ่มมือนะคะดอกของเขาเนี่ยจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวค่ะแต่ค่อนข้างที่จะได้เจอดอกค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะคะแค่ฟอร์มกอแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยก็สวยงามแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเห็นดอกก็สวยแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใช้เวลาจากต้นเล็กเมื่อกี้เวลาประมาณปีกว่าๆก็จะได้ฟอร์มกอแบบนี้แล้วค่ะเมื่อเต็มกระถางแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนไซส์กระถางขึ้นมานะคะเขาก็จะแตกกอให้เราได้เห็นอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะการขยายพันธุ์นะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการชำหน่อนะคะหรือเราจะนำไปขึ้นตอกราฟก็ได้นะคะถึงเวลาก็นำหน่อลงมาชำนะคะก็จะได้เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้แมมลูกกอล์ฟค่ะราคาก็หลักร้อยขึ้นไปค่ะตอนนี้ราคาก็ยังแพงอยู่หลักสิบเนี่ยค่อนข้างหายากนะคะราคาก็จะมีตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนะคะไปจนถึงหลักเป็นเกือบพันก็มีนะคะถ้าเป็นฟอร์มกอที่ใหญ่ๆหน่อยค่ะรูปทรงของเขาก็จะป้อมๆนะคะเลี้ยงให้ได้รับแดดทั้งวันนะคะจะดีที่สุดแล้วก็สายพันธุ์นี้เซนซิทีฟกับน้ำค่ะต้องเลี้ยงแบบแห้งๆค่ะ15วันรดน้ำทีก็ได้นะคะหรือจะรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะสายพันธุ์ต่อมาแมมฮุยนะคะหรือแมมมินลาเรียฮุยซิโลพอสลีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ต้องง้อดอกนะคะสายพันธุ์นี้ขนหนามสวยเห็นไหมคะเหมือนแมลงมาเกาะบนตุ่มเนินหนามนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นขนหนามของเขานั่นเองนะคะให้ดอกมากในช่วงฤดูหนาวค่ะขนหนามสวยนะคะเป็นแมมมินลาเรียอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะโตช้านิดนึงค่ะก็ผู้คนชอบนะคะแต่นิยมที่จะเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆถ้าเป็นตัวนกนะคะต้นเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็เลี้ยงให้เป็นต้นใหญ่ๆขึ้นมานะคะก็จะออกดอกแบบนี้เห็นไหมคะไซส์ที่ขนาดให้ดอกก็อยู่ที่ประมาณ2ปีขึ้นไปนะคะ2ปีครึ่งขึ้นไปค่ะก็จะเริ่มให้ดอกได้แล้วสำหรับแมมฮุยนะคะแมมมินลาเรียวิซิโลพอสลีค่ะก็เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกชอบสะสมนะคะแต่นอกจากสีชมพูนี้ยังไม่นกยังไม่เห็นสีดอกสีอื่นนะคะก็ที่บ้านมีแต่ดอกสีชมพูแบบนี้ค่ะลักษณะลำต้นก็จะเป็นป้อมๆด้านบนนะคะมีขนหนามกลางเป็นสีดำแดงนะคะขนข้างขนหนามข้างนะคะก็จะเรียงตัวสวยๆนะคะมองเพลินๆก็จะเหมือนแมลงนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้คือเสน่ห์ของเจ้าต้นนี้เลยค่ะอยู่ที่ขนหนามที่สวยงามแบบนี้นะคะแบ่งสีสันได้อย่างสวยงามนะคะเรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างสวยงามนะคะสำหรับแมมฮุยค่ะก็ราคาถ้าต้นเล็กๆก็10ปลายๆค่ะไปจนถึงหลักร้อยขึ้นไปนะคะเพื่อนๆก็หามาสะสมกันได้ค่ะเป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สวยแบบไม่ต้องง้อดอกเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้
ให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวค่ะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าใครชอบสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามให้ตามมือก็สายพันธุ์นี้อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ต่อมาค่ะแมมมิลาเรียคามิเน่นะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์ตรงที่สีของขนหนามของเขานะคะแล้วก็ลักษณะของขนหนามที่เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบแล้วก็สวยงามค่ะสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวค่ะสำหรับราคาของสายพันธุ์นี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดลำต้นและก็สีของขนหนามที่อาจจะหายากค่ะถ้าเป็นสีขาวทั่วไปราคาก็จะอยู่ที่หลัก10นะคะแต่ถ้าสีเข้มขึ้นมาหน่อยก็อาจจะดีดตัวขึ้นไปที่หลักร้อยค่ะแต่ก็ไม่ถือว่าแพงมากนะคะราคาก็สามารถจับต้องได้นะคะลักษณะของดอกก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะลักษณะเหมือนดอกแมมทั่วไปค่ะแต่เสน่ห์ก็อย่างที่นกบอกนะคะ อยู่ที่สีของขนหนามนะคะตอนนี้ก็มีสีที่แปลกๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะสีแดงเข้มนะคะแดงแบบแดงไหม้นะคะสีช็อกโกแลตนะคะสีน้ำตาลนะคะสีส้มนะคะหรือสีเหลืองอ่อนๆค่ะดอกก็อย่างที่นกบอกเลยค่ะให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวนะคะสำหรับสายพันธุ์แมมเพื่อนๆจะถามมาเยอะว่าควรจะลดน้ำในปริมาณเท่าไหร่นะคะก็ลดเมื่อดินแห้งนะคะลดให้ชุ่มจนน้ำไหลออกก้นกระถางนะคะลดเมื่อดินแห้งเท่านั้นเพราะว่าสายพันธุ์แมมนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เซนซิทีฟกับน้ำนะคะดินก็ต้องเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วด้วยนะคะจริงๆแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะไม่ต้องลดน้ำบ่อยก็พอนะคะสายพันธุ์นี้จะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะไม่ใช่ไม้ยืดนะสำหรับสายพันธุ์ต่อมาค่ะสายพันธุ์ที่7แมมขนแกะนะคะหรือแมมมิลาเรียโบคาซาน่ามันติลานาต้านะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์ตรงขนหนามที่มีสีขาวสวยงามปุกปุยนะคะขนสวยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆมือใหม่อย่าไปลูบๆโดนเลยนะคะเพราะว่าจะมีขนหนามกลางที่เป็นตะขอค่ะราคาค่าตัวก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะหลักร้อยขึ้นไปค่ะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นนะคะให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวเริ่มให้ดอกตั้งแต่ในช่วงฤดูฝนก็มีนะคะแต่ถ้าออกดีเนี่ยจะต้องรอจนถึงฤดูหนาวค่ะเห็นไหมคะสีของขนหนามขาวแล้วก็สวยงามนะคะแต่ว่ามีขนหนามกลางนะคะที่เป็นรูปทรงเหมือนกับตะขอเบ็ดนะคะตรงนี้สามารถเกี่ยวเนื้อของเราเนี่ยหลุดติดไปได้เลยนะคะเพื่อนๆมือใหม่ต้องระวังนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้มีติดบ้านไว้ค่ะเพราะเป็นแคคตัสที่มีเสน่ห์นะคะมีขนหนามที่สวยงามค่ะเขาเรียกว่าเป็นกระบองเพชรประจำบ้านเลยก็ว่าได้นะคะสีสันของดอกเจ้าต้นนี้นะคะก็จะออกแนวทูโทนค่ะมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆ นะคะปนแซมเล็กน้อยค่ะการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยการชำหน่อหรือว่าการเพาะเมล็ดค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสีของดอกของเขาที่นกบอกว่าเป็นสีโทนนะคะสองสีผสมกันนั่นเองค่ะสำหรับสายพันธุ์แมมนะคะการลดน้ำก็ลดน้ำเหมือนกันแทบทุกสายพันธุ์นะคะลดน้ำเมื่อดินแห้งเท่านั้นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อดินว่าดินแห้งนะคะสำหรับมือใหม่ก็ใช้ไม้ปลายแหลมที่สะอาดนิดนึงนะคะทิ่มลงไปจนถึงก้นกระถางดึงขึ้นมานะคะถ้าไม่มีดินติดขึ้นมาก็สามารถลดน้ำได้เลยค่ะสายพันธุ์ต่อมาค่ะอันนี้เพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะสำหรับแมมนกฮูกนะคะจัดเป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่มีขนหนามที่สวยนะคะแล้วก็เรียงตัวกันเป็นระเบียบนะคะเห็นไหมคะลักษณะลำต้นนะคะเป็นทรงกลมค่ะ
มีขนหนามกลางที่ค่อนข้างแหลมแต่ว่าจะสั้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่ไม่ชอบหนามก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะสายพันธุ์นี้ถ้าเราไม่ไปใกล้เขาเนี่ยก็จะไม่ตำมือนะคะขนหนามข้างนะคะเป็นสีขาวเรียงตัวกันเป็นระเบียบค่ะเมื่อโตขึ้นมาก็จะสามารถแตกตาได้นะคะเหมือนกับตานกฮูกนั่นเองค่ะจึงเป็นที่มาที่เรียกกันว่าแมมนกฮูกค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นต้นเล็กส่วนด้านขวานี้จะเป็นต้นที่แตกตาได้เมื่ออายุมากค่ะเห็นไหมคะลักษณะของขนหนามอย่างที่นกบอกนะคะจะสวยงามนะคะเมื่ออยู่บนตุ่มหนามที่จัดกันเรียงกันเป็นระเบียบนะคะเวลาถ่ายรูปออกมานะคะนี่คือเสน่ห์ของเขาเลยค่ะสำหรับแมมนกฮูกค่ะการให้น้ำก็ให้น้ำเมื่อดินแห้งเท่านั้นนะคะเพื่อนๆหลายๆคนชอบถามมาว่าให้น้ำขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะคะก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะครั้งเดียวให้น้ำไหลลงสู่ก้นกระถางค่ะดินก็ต้องเป็นดินที่โปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วค่ะสำหรับแมมทุกสายพันธุ์นะคะก็จะต้องใช้ดินที่โปร่งนะคะดินที่ระบายน้ำได้เร็วนะคะแล้วก็ลดน้ำเมื่อดินแห้งเท่านั้นค่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะถ้าเราเข้าใจถึงธรรมชาติของเขานะคะก็คือควรจะได้รับแสงแดด 7-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้แสลนพรางเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแนะนำแมมประจำบ้านนะคะที่เพื่อนๆสามารถหามาสะสมกันได้นะคะก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ